ความเจริญรุ่งเรืองในทาแหององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกๆท่านรายการสุดยอดภาษากับมหาปร,รินก็ได้กลับมาพบก,กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราก็ยังอยู่กันถึงเรื่องราวของพุทธมนต์อันได้แก่คําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของพระสูตรต่างๆโดยเฉพาะ สูตรสาคัญสําคัญที่พระภิสุสงฆ์ท่านได้เอามาสวดสาธยายเรียกว่าเจ็ดตำนานหรือ12ตําตำนานวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของมรชาดกหรือมรปริศก็คือคำว่าปริศนั้นแปลว่าความต้านทานหรือพลานุภาพที่คอยปกป้องรักษาในเรื่องของมรปริศนี้มีความเป็นมาอย่างไรเรื่องมรปริศนั้นก็เกิดขึ้นจากการที่พระภิสุสงฆ์รูปหนึ่ง ท่านบวชมาแล้วก็ไปเจอโยมอุบาสิกาโยมผู้หญิงแต่งตัวสวยสดงดงามซึ่งพระภิกษุนี้ก็ยังเป็นพระภิกษุหนุ่มเมื่อท่านไม่ได้สำรวมตาไปเห็นกิริยาอาการความสวยสดงดงามของหญิงสาวท่านนั้นก็เกิดความรู้สึกอยากจะลาสิกขาเพื่อไปมีครอบครัวก็เป็นเหตุทาให้พระภิกษุทั้งหลายต้องนำตัวท่านนั้นเข้าไป พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ยกตัวอย่างแล้วก็ได้นําตรัสมาเรื่องของโมระชาดกหรือโมระปาริตนี้เนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรแล้วเรามาติดตามรับชมรับฟังกันต่อไปท่านบอกภาษาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเจตวันมหาวิหารทรงปรภิสุผู้กสันคําว่ากสันในที่นี้ก็หมายถึงมีความรู้สึกอยากจะลาสิกขาอยากจะไปมีครอบครัวทนต่ออานาจของราคะไม่ไหวนั่นเอง ตรัสพระธรรมมรดิสนามีคําเป็นต้นว่าอุเทยันจักคูมาเอกาชาดังนี้นี่ก็เป็นข้อของพระคาถานะท่านบอกพิสุทหลายนําพิสุนั้นไปเฝ้าพระาศาสดาเมื่อพระองค์ตรัสถามว่าเธอกระสันจริงหรือคือพระพุทธเจ้านั้นแม้พระองค์จะทรงทราบอยู่ก็จะต้องตรัสเพื่อให้พระภิสุนั้นท่านรับรองหรือยอมรับด้วยตัวของท่านเองไม่ใช่ว่า ตัดสินโดยการฟังสืบสืบกันมาจะกลายเป็นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราหูเบาฟังคนนั้นพูดคนนี้พูดไม่ใช่เมื่อพระองค์เจอผู้ที่กระทำความผิดนั้นหรือเจอ,เอบุคคลน,นั้นๆแม้ทราบอยู่ว่าท่านเป็นอย่างไรแต่ก็ต้องสอบถามเพื่อให้ท่านได้ ยอมรับด้วยตัวของท่านเองพระภิสูุนนั้นก็จึงกราบทูลว่าจริงพระเจ้าข้าเมื่อตรัสถามว่าเธอเห็นอะไรจึงตระสันกราบทูลว่าเห็นมาตุคามคนหนึ่งซึ่งประดับตกแต่งกายก็ถามาพระภิสูจทํทไมอยากจะลาสิกขาละ่ะพระภิสษุก็บอกว่าเพราะว่าเห็นอุบาสิกาหรือเห็นโยมผู้หญิงท่านหนึ่งเห็นหญิงสาวท่านหนึ่งรู้สึกโอ้โหถูกอกถูกใจหน้าตาสะสวยแต่งตัวสวยงามก็เลยอยากจะลาสิกขาไปมีครอบครัว พระศาสดาก,ก็เลยว่าพระสมมาสามัมุทธเจ้าก็เลยตรัสต่อไปว่าพระศาสดารับสั่งกับพิสูจน์นั้นว่าดูก่อนพิสูจน์ขึ้นชื่อว่ามาตุคามทําไมจักไม่รบกวนจิตคนเช่นเธอแม่บัณฑิตแต่ก่อนพอได้ยินเสียงมาตุคามกิเลสท,ที่สงบมา700ปีได้โอกาสกําเริบได้ทันทีคือท่านบอกว่าโอ้เป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมชาติขนาดว่าในอดีตเนี่ยบุคคลผู้ที่มีการฝึกฝนอบรมตนมาแล้วสํารวมดูแลจิตตัวเองมาตั้ง700รปี พอได้ยินเสียงสตรีหรือเสียงผู้หญิงก็ยังสามารถทําให้จิตใจมันหวั่นไหวได้ท่านพระองค์กําลังมองให้ให้เห็นพระพิสุรูปนั้นว่ามันเป็นเรื่องปกติธรมรมดาแต่จะทําอย่างไรถึงจะสามารถเอาชนะมันได้เราต้องทําความเข้าใจอย่างนี้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วก็มีอยู่ในสภาวะใจของมนุษย์มานับพบนับชาติไม่ทวนราคะโทสะโมหะเหล่านี้เราเกิดมา ไม่มีใครบอกใครสอนหรอกมันมันมีโดยธรรมชาติของมันเองจะเรียกว่าเป็นฝ่ายบาปเขาส่งเข้ามาในจิตใจของเราปรุงแต่งสภาวะใจของเราแต่ว่าวิธีการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเลวร้ายอะไรมองว่าแล้ววิธีการจะแก้ไขนะจะแก้ไขอย่างไรตรงนี้จะสู้มันได้อย่างไรพระองค์ก็บอกว่าสัตว์ทั้งหลายแม้บริสุทธิ์ยังเศร้าหมองได้แม้สัตว์ผู้เปี่ยมด้วยยศสูงยังถึงความพินาศได้ จะกล่าวไปทําไมถึงสัตว์ผู้ไม่บริสุทธิ์แล้วทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเล่าคือพระองค์กําลังตรัสบอกพิสูจน์นั้นว่าเออมันเป็นเป็นเรื่องปกติธรรมดานะแม่บัณฑิตหรือผู้ที่ฝึกฝนอบรมตนมาดีแล้วก็ยังผิดพลาดได้แต่เหตุการณ์ที่มันผิดพลาดเนี่ยมันผิดพลาดอย่างไรแล้วจะแก้ไขอย่างไรในอดีตการครั้นพระเจ้าพรม,มทัตเสวราสมบัติในกรุงพาราณสีพ,พ,พระโพธิสัตว์ถรัปฏิสุธิในกําเนิดนกยูงในเวลาเป็นฟองมีกระป๋อฟองคล้ายสีดอกกัญญาตูม คลันเจาะกระฟองกระปเปาะฟองออกมาแล้วมีสีดุดทองคำหน้าดูหน้าเริ่มใสมีสายแดงพาดในระหว่างปีกคือเป็นนกยูงที่มีผิวพันธุ์หรือว่ามีสีสันสวยสดงดงามถ้าบอกนกยูงนั้นคอยระวังชีวิตของตนอาศัยอยู่ในพื้นที่เขาธัานากาศฮิลันแห่งหนึ่งใกล้แนวเขาที่สีเลยแนวเขาที่สามไปตอนสว่างนกยูงทองจับอยู่บนยอดเขามองดูพระอาทิตย์กําลังขึ้น เมื่อจะผูกมนอันประเสริฐเพื่อรักษาป้องกันตัวณภูมิภาคที่ทหาอาหารจึงกล่าวคาถาเป็นต้นว่าคือนกยูงจะเป็นนกยูงสีทองมีสีแดงพาดดูลักษณะสวยสดงดงามเป็นที่ต้องตาต้องใจหรือเป็นที่น่าชื่นชมของผู้รีพบได้เห็นจะีวด้เป็นสัตว์มีบุญสอนตนเองได้ด้วยแล้วก็จะดูแลตนเองอย่างดีไม่เกิดการผิดพลาดอยู่ระหว่างภูเขา คราวนี้เนี่ยนกยนต์ที่เป็นนกมีบุญที่คงจะมีสามัญสำนึกอย่าลืมว่าเป็นนกพระโพธิสัตว์มีสามัญสำนึกในการที่ระลึกนึกถึงธรรมะของพร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือกาเรียกว่ามีมโนธรรมที่อยู่ในใจจึงได้ผูกเป็นพระคาถาหรือเป็นมนต์ที่คอยท่องคอยสวยดในเวลาภาคช้าว่าอุเทตจยันจักขุมาเอกราชา หาริสวรโนปทวิปภาโสต่างนามัามาสนนาสา,ามิหาริสวรณังปทวิปภาสังตยจัชคุตาวิหาเรมุตที่วสังอย่างนี้นะก็กล่าวกล่าวอย่างนี้ก่อนที่จะออกไปบินไปไปออกไปหาอาหารในยามเช้าในความหมายนั้นแปลว่าอะไรในพระคาถาที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าพระอาทิตย์ได้เป็นดวงตาของโลกเป็นเจ้าแห่งแสงสว่างอย่างเอก กำลังอุทัยขึ้นมาทอแสงสว่างอรารามไปทั่วปตพีเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์นั้นซึ่งทอแสงอรารามสว่างไปทั่วปฐพีข้าพเจ้าอันท่านช่วยคุ้มกันในเวลาวันนี้พึงอยู่เป็นสุขตลอดวันเยพระมนา,าเวทคุสัพพธรรมเมเตเมณโมเตจะมังปลาละยันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิญาณโมยมุตตานังนโมยมุตติญา อิมังโสปริตังกตวามโรมโรจลติเอสนานี่ท่านเก่าต่ออีกนะพราหมเหล่าใดพูดถึงฝั่งแห่งเวทในธรรมทั้งปวงขอพราหมณ์เหล่านั้นจงรับความนอบน้อมของข้าพเจ้าและขอจงคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระโพธิญาณขอนอบน้อมแด่ผู้หลุดพ้นแล้วขอนอบน้อมแด่วิมุติธรรมของท่านผู้หลุดพ้นแล้วนกยุงนั้นเชิญพระปริตนี้จึงเที่ยวไปแสแบงอาหาร อ๋อก็เป็นในภาคเช้าก็ท่องกันเนี่ยซึ่งในเนื้อหาสาระนี้เป็นการเปรียบเทียบว่าออดวงอาทิตย์นั้นให้แสงสว่างให้ความปลอดภัยในชีวิตเพราะว่าแสงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้โหเรารู้สึกว่าอบอุ่นใจมองไปแล้วมันไม่เห็นภัยไม่เห็นศัตรูที่มาคอยจับกินมาคอยอะไรต่างคอยป้องกันได้ง่ายก็กล่าวสรรเสริญว่าโอโ้ดวงอาทิตย์นี้มีพระคุณกับเราเหลือกเกินทําให้เรารู้สึกปลอดภัยแล้วก็กล่าวมาถึงว่า แม้แต่พราหมณ์หรือผู้ที่มีเวทนะมีการศึกษาเรียนรู้ก็เป็นสิ่งที่น่ายกย่องสรรเสริญเพราะว่าสามารถเอาธรรมะนั้นมาใช้ในการดำเนินชีวิตดูแลตนเองแล้วก็กล่าวต่อไปอีกว่าแม้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือโพธิญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่ควรยกยกย่อง,องสรรเสริญเพราะว่าอะไรเพราะว่า ธรรมะนี้จะเป็นเครื่องคุ้มกันภัยนะแล้วก็ทําให้ปลอดภัยในชีวิตในการเดินทางไปในสังสารวัตรท่านก็พัฒนาตั้งแต่เรียกว่าจังแต่ภายนอกคือของหยาบคือเปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์ที่มีอุปการะคุณแก่โลกแล้วก็ไล่จนกระทั่งมาถึงเรื่องของสภาวธรรมภายในเรื่องของธรรมะภายในก็สรรเสริญคุณไปอย่างนั้นจากนั้นก็จึงเที่ยวบินสแสวงหาอาหาร นั้นจึงได้บอกว่านกยูงพระโพธิสัตว์นี้โดยสามัญสำนึกที่ท่านเห็นธรรมะแล้วก็เข้าใจหลักธรรมขนาดนี้เข้าใจว่าอย่างน้อยก็คงระ,ะลึกชาติได้หรือมีสามัญสำนึกที่คุ้นกับธรรมะมาขนาดนี้เหมือนบางคนบางท่านที่เราสวดธรรมจักกันเนี่ยมาเป็นพันพันสองพันล้านจบเนี่ยเมื่อในภพชาติใดถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังเสียงธรรมจัก สามัญสำนึกตรงนั้นก็จะมากระตุ้นเตือนจิตของเราอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าเป็นทำจนกระทั่งกลายเป็นอุปนิสัยกลายเป็นวาสนากรรมไปเขาบอกว่านกยูงครั้นเที่ยวไปตลอดวันอย่างนี้แล้วตอนเย็นก็จับอยู่บนยอดเขาคือพอเที่ยวไปพอสวดเสร็จปุ๊บก็เที่ยวไปบินไปหาอาหารกลับมาตอนเย็นก็จับอยู่บนบนยอดเขามองดูดวงอาทิตย์ซึ่งกําลังจะตกแล้วลึกถึงพระพุทธคุณนึกถึงคุณของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าอีก เมื่อจะผูกมนอันประเสริฐอีกเพื่อจะรักษาคุ้มกันในที่อยู่จึงกล่าวมีคำอธิว่าอาเปต่ยังดังนี้ความว่าคือในภาคเช้าเนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาที่คุณครูไม่ใหญ่เคยบอกพวกเราก็บอกว่าเออเราลอดมาอีกหนึ่งวันนะอันลอดลอดมาอีกหนึ่งวันแต่ก่อนจะนอนล่ะก่อนจะนอนก็มานรกว่าเออเราหลับไปนี่เราจะมีโอกาสได้ตื่นขึ้นมาไหมอันนั้นเราก็ต้องมาสวดมนคานนี้นกยูงตอนนั้นท่านก็ผูกมนนะ ผูกมนหรือว่าแต่งเป็นพระคาถาด้วยตัวของท่านเองนะเนี่ยท่านไม่ได้ศึกษาเรียนรู้แต่ด้วยบุญบาร,รมีเก่าของท่านสั่งสมมาอย่างนั้นก็ผูกเป็นพระคาถาในภาคเย็นก่อนนอนหรือก่อนเข้ารังว่าอะเปตยันจักคุมาเอกราชาหาริสวรรณโนปทวิปปาโสต,ตังตังนมัสสามิหาริสวรรณนางปทวิปปภาสังแตยัตชะกุตตาวิหะเรมุรัติง แปลความว่าดวงอาทิตย์นี้เป็นดวงตาของโลกเป็นเจ้าแห่งแสงสว่างอย่างเอกมีสีทองส่องแสงสว่างไปทั่วปฐพีแล้วอัสดงคดไปเพราะเห็นข้าพเจ้าจากคอน้อมน้อมดวงอาทิตย์นั้นซึ่งมีสีทองส่องสว่างไปทั่วปฐพีข้าพเจ้าอันท่านคุ้มครองดีแล้วในวันนี้พึงอยู่เป็นสุขตลอดคืนก็บอกโอดวงอาทิตย์นั้นน่ะแมสามารถมีประการลคุณเลือกเกินตลอดทั้งวันเนี่ยเราได้อาศัยแสงอาทิตย์นะหาอาหารอยู่ชีวิตอยู่ด้วยความปลอดภัยมา การคำคืนนี้ท่านแม่ดวงอาทิตย์นั้นจะอัสดรโคตรไปก็คือดับแสงลงไปแล้วก็เป็นการว่าขอขอบคุณดวงอาทิตย์ประมาณนั้นเยพรามนาเวทคุสัพรธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังปาละยันตุนมตถุพุทธานังนมตถุโพธิยาณโมวิมุตตานังณโมวิมุติยาอิมังโสปริตังตะตะวาโมโลวาสมักกัปยีติติพอสวดนี้เป็นบทสวดก่อนที่ท่านจะเข้าสู่รังนอนนะแปลความว่าพราม์เหล่าใด พูดถึงฝั่งแห่งเวทในธรรมทั้งปวงขอพรามเหล่านั้นจงรับและจงคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายแด่พระโพธิญาณแด่ท่านผู้หลุดพ้นแล้วแด่วิมุติธรรมของท่านผู้หลุดพ้นแล้วคือแม้ก่อนนอนก็มีการระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะหลับตาลงไปก่อนจะพักผ่อนลงไป นี่ก็เป็นความชานฉลาดของคนในยุคก่อนคนสมัยโบราณของเราว่าก่อนหลับก่อนนอนนะให้สวดมนต์ก่อนนอนให้สวดมนต์ก่อนนอนซึ่งคนในยุคปัจจุบันนี้ก็คงจะมีน้อยที่จะเหลือในการไหว้พระสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนกันแต่อย่างไรก็ตามเราจะต้องพยายามแล้วก็นําเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานของเราได้สวดมนต์อย่างน้อยอรหังสัมมาสัมพุทโธปกวาเนี่ย เราึกดึกถึงคุณของพระพุทธธรรมประสงค์ก่อนนอนหรือเรานึกนึกถึงบทสวดบทใดบทหนึ่งจะเป็นบทอิติปิโสก็ได้บทพาหุงบทโอ้โหจะเป็นบทธรรมจากได้ยิ่งดีแต่มันก็จะยาวไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามพยายามฝึกให้ลูกหลานทําจนคุ้นคุ้นจนเป็นอุปนิสัยนกยงเนี่ยไม่มีใครสอนนะท่านสอนตัวเองท่านแล้วก็ฝึกทําอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวัน,วนบอกนกยงนั้นครั้นจเจริญพระปริตคือการป้องกันนี้แล้ว จึงพักอยู่ที่นั้นด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิต์นี้นกยูงไม่ได้มีความกลัวความสื่อสยองตลอดคืนตลอดวันคือพอท่านได้สวดได้ท่องอย่างนี้ทุกเช้าทุกเย็นทุกเช้าทุกเย็นความกลัวต่างๆมันก็ค่อยหายไปจิตใจนกยูงนั้นก็ใช้ชีวิตอย่างมีความรอดปลอดภัย่านบอกลําดับนั้นพลานชาวบ้านในศาสตร์คนหนึ่งอยู่ไม่ไกลกรุงพราณสีท่องเที่ยวปันหิมวันตประเทศเห็ loyalty, นนกยูงพธิสัตว์จับอยู่บนยอดเขาขันตะกะฮิรันจึงกลับมาบอกลูกโอ้โ ก็สวดอยู่นี้รอดปลอดภัยมาไม่มีใครทําอันตรายได้เลยจนกระทั่งมีในพรานคนหนึ่งเอ๊ไปเห็นพระเห็นนกย,ยูงพระโพธิสัตว์แล้วมันมีความสวยสดงดงามมากก็อ,อยากจะได้ก็กลับมาบอกลูกชายอยู่มาว่าหนึ่งพระนางเขมาพระเทวีของพระเจ้ากรุงพระรานพติทรงสุบินเห็นนกยูงสีทองแสดงธรรมขณะตื่นพระบรรคมได้กราบทูลพระสุบินแด่พระราชาว่า ขอประเดชะข่าแต่พระองค์หม่อมฉันประสงค์จะฟังธรรมของนกยูงสีทองเพคะอือคือในพรานนั้นมาบอกลูกเสร็จปับ๊บก็เป็นความเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกันว่าพระนางเขมาเทวีเนี่ยซึ่งเป็นพระเหสีของพระเจ้ากรุงพราณสีนั้นดันไปฝันเห็นนกยูงตัวนี้เข้าไปเห็นฝันเห็นแล้วก็รู้สึกโอ้โหได้มีการได้ฟังธรรมนี่ก็คงจะเป็นความเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกันมาในอดิตชาติด้วยนะก็เลยทําให้ฝันเห็นอย่างนั้น ก็มามันเหมือนฝันเป็นจริงมากมานำเล่าให้กับพระเจ้า,ากรุงพราณาศีฟังพระราชาจึงมีพระดํารัสถามพวกอมย์และพวกอมย์กราบทูลว่าพวกพราหมณ์คงจะทราบพระยาค่ะคือถามว่าใครมีเห็นไหมพราะนกยูงสีทองมีสีสันอย่างนี้มีคนลักษณะอย่างนี้พวกอมย์ก็เอ๊ะไม่เคยได้เห็นเพราะอยู่ในรั้วในวงังก็เราไปถามพวกพราหมณ์ดูดิ พรามทั้งหลายสดับพระราชปุจฉาแล้วจึงพากราบทูลว่าขอเดชะนกยูงสีทองมีอยู่แน่พระเจ้าค่ะพระราชาตรัสถามว่ามีอยู่ที่ไหนเล่าจึงกราบทูลว่าพวกพรานป่าจักทราบพ,พระเจ้าค่ะพระราชารับสั่งให้ประชุมพวกพรานและตรัสถามคันแล้วบุตรพรานคนนั้นก็กราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่มหาราชนกยูงสีทองมีอยู่จริงอาศัยอยู่ณนะขันตกะบรรพตพระเจ้าค่ะอ๋อคือรุ่นพ่อนั้นเห็น แล้วก็มาเล่าให้รุ่นลูกฟังในมัถึงรุ่นลูกเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเข้าประชุมกับเขาเข้าใจว่าพ่อคงจะเสียชีวิตไปแล้วก็คงมอบหน้าที่พลานให้กับลูกต่อไปขอเดชะข้าแต่มหาราชนกยูงสีทองมีอยู่จริงอาศ,าศาัยอยู่นณขันกะบรรพตประเจ้าค่าอ๋อคือรุ่นพ่อนั้นเห็น แล้วก็มาเล่าให้รุ่นลูกฟังในมาถึงรุ่นลูกเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเข้าประชุมกับเขาเข้าใจว่าพ่อคงจะเสียชีวิตไปแล้วก็คงมอบหน้าที่พรานให้กับลูกต่อไปพอกราบทูลว่าโอ้ได้ยินได้ฟังพ่อพันณะนาให้ฟังว่ามันมีอยู่จริงๆพ่อข้าพเจ้าเคยได้ยินได้ฟังมาเคยได้เห็นมาพระราชาจึงรับสั่งว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าจงไปจับนกยูงนั้นมาอย่าให้ตายพรานจึงเอาบ่วงไปดักไว้ณที่นกยูงหาอาหารคือในพรานนั้นก็ไปตามคําสั่ง กษัตริย์ให้ไปจับแล้วก็พ่อบอกเลยว่าเส้นทางนี่ยมันอยู่ภูเขานี่ภูเขานี่ด้วยความที่ตนเองเป็นนายพรานชํานาญเส้นทางป่าก็เดินทางแล้วก็รู้ว่านกยูงชอบมาจับตรงนี้เพื่อแสวงหาอาหารก็ทําบ่วงทําแล้วดักเอาไว้ในสถานที่ตรงที่นกยูงไปหาอาหารนั้นแม้ในสถานที่นกยูงเหยียบบ่วงก็หาได้กล้ํมกลายเข้าไปไม่พรานไม่สามารถจับนกยูงได้ท่องเที่ยวอยู่ถึงเจ็ดปี ได้ถึงแก่กรรมลงณที่นั้นเองอ๋อก็คือเอาไปดักไว้เท่าไหร่เท่าไหร่นะพวกบ่วงพวกแล้วเหล่านั้นกลับไม่ได้ทําอันตรายหรือว่าไม่ได้มัดข้อเท้าไม่ได้นอกยวงนะั้นไม่ได้ติดบ่วงติดอะไรเพราะอะไรท่านบอกว่าเป็นเพราะอนุภาพแห่งจิตของท่านที่ระลึกนึกถึงมนที่กล่าวไปเมื่อกี้นะว่าก่อนออกไปหาอาหารก็สวดมนสวดมนระลึกนึกถึง คุณของดวงอาทิตย์ที่มีแต่ก่อต่อตัวเองนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณของธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวสันเสริญด้วยจิตที่เป็นกุศลอย่างนั้นแล้วก็บินออกไปหากินนายพรานพยายามจับอยู่ถึงเจ็ดปีไม่ได้จนกระทั่งนายพรานท่านนั้นเสียชีวิตแม้พนางเขามาราชทีวีเมื่อไม่ได้สมประสงค์ก็สิ้นพระชนโอ้รอเจ็ดปีจับมาไม่ได้สักที คนรอก็เสียชีวิตนะคนไปตามจับจับไม่ได้ไม่ยอมกลับก็เ,เสียชีวิตกันเหมือนกันพร,พระราชาทรงกลี้ว่าพระเทวีได้สิ้นพระชนลงเพราะอาศัยนกยุงจึงให้จารึกอักษรไว้ในแผ่นทองว่าโอ้ตัวนี้เป็นเรื่องที่พระราชาเนี่ยไม่ได้มองสภาพความเป็นจริงว่าเออคนเรามันก็มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายแต่ดันไปมองว่าเป็นเพราะนกยุงตัวนี้แหละทําให้มเหสีของเราเนี่ยเสียชีวิต ตรอมใจตายอย่ากะนนั้นเลยผูกอาคาตนกยูงดูสิแล้วก็ให้เขียนจารึกในแผ่นทองไว้เลยนะว่าในหิมวันตประเทศมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อธันดกะบรรพศนกยูงสีทองตัวหนึ่งอาศัยอยู่ณนะที่นั้นผู้ได้กินเนื้อของมันผู้นั้นจะไม่แก่ไม่ตายจะมีอายุยืนแล้วเก็บแผ่นทองไว้ในหีบทองโอโ้เป็นการเขียนจารึกเพื่อ เพื่ออะไรเพื่ออนุชนรุ่นหลังใครมาเปิดเจอขุมทรัพย์นี้มามาเปิดเจอแผ่นทองนี้ก็อยากจะมีอมตะไงก็จะพากันไปไล่จับไปฆ่านี่เป็นการยืมมือคนรุ่นหลังเพื่อไปตามฆ่านกยูงเพราะตนเองคิดว่านกยูงนี้เป็นเหตุทาให้มเหสีของตนเองตายแต่แท้จริงแล้วจะมีนกยูงหรือไม่มีก็ตามมเหสีก็ต้องตายไปตามธรรมชาติ แต่คนเรามักจะมองความผิดของคนอื่นไปโยนความผิดของคนอื่นอย่างนี้สึ่งมนุษย์มันก็เป็นคล้ายๆอย่างนี้นะเวลาตนเองเดินสะดุดก้อ,อนหินหกล้มไม่ได้มองว่าตนเองเดินไม่ดีเดินซุ่มซ่ามมองว่าใครเอาก้อนหินมาวางไว้ตรงนี้ถ้ามีคนเอาก้อนหินมาวางโกรธคนวางอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เหมือนกันแม้แต่การสร้างบุญสร้างบารมีเขาพิสูจน์สงองค์สามมเนนแล้วก็สร้างบุญสร้างบารมีของเราไป ไอคนที่มันไม่ชอบใจก็โยนความผิดมาอย่างนี้ทั้งๆที่เราก็ไม่รู้เรื่องอะไรนี่มันก็มีแบบนี้เป็นเรื่องปกติธรรมชาติธรรมดาของมนุษย์มนุษย์โดยส่วนใหญ่มักจะมองความผิดของคนอื่นโยนความผิดให้คนอื่นพอจะลึกแผ่นทองแล้วก็เอาไว้ในหีบทองอย่างนั้นหลังจากที่พระราชานั้นสิ้นพระชนก็คือตายกันไปตายกันไปตายไปจน,นทั้งถึงหกองค์นะ ขันพระราชาสวรรคตและพระราชาองค์อื่นครองราชสมบัติอ่านข้อความในสุบรรณบัตรมีประสงค์จะไม่แก่ไม่ตายเนี่ยพอทุกคนมาเปิดเจอแล้วก็โอ้โหอยากจะไม่แก่ไม่ตายก็ส่งนายพรานคนอื่นไปเที่ยวสแสวงหาแม้พรานนั้นไปถึงที่นั้นแล้วก็ไม่สามารถจะจับพระโพธิสัตว์ได้ได้ตายในที่นั้นเองโดยทํานองนี้พระราชาสวรรคตไปแล้วถึงหพระองค์ก็คือโอ้โหองค์นี้มาก็อยากไม่แก่ไม่ตายโอ้โใครบอกว่าได้กินเนื้อนกยุงทองนี่เราจะเป็นอมตะอส่งนายพรานไปนายพรานไปพยายามจับแล้วจับอีก อยู่ไม่ได้จับไม่ได้เพราะพระบริสัทเรามีคุณธรรมมีบุญแล้วก็สวดมนต์กำลังมนนะโอ้โหจับไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยตายไปจะถึงหกองค์แล้วนายพรานก็ตายกันไปเรื่อยๆครั้นถึงองค์ที่เจ็ดครองราชสมบัติจึงส่งนายพรานคนหนึ่งไปพรานคนนั้นไปถึงแล้วก็รู้ถึงภาวะที่บ่วงไม่ได้กำไรม้ในที่นกยุงบริสัท์เหยียบโอ้โหตายไปถึงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเจ็ดรัชสมัยนะเจ็ดราชการ พอราชการพอมาถึงราชการที่เจ็ดที่นับตั้งแต่ที่เขาเขียนแผ่นทองเอาไว้เนี่ยเพราะนี้นายพรานคนนี้เป็นคนฉลาดแต่เอ๊ะทำไมนายพรานรุ่นเก่าๆมันมาพยายามจับกันแล้วแต่จับไม่ได้สักทีตายกันไปตั้งหลายคนแล้วก็พยายามไปสังเกตดูวิธีการทําไมบ่วงพวกแล้วต่างๆที่ดักไว้มันไม่สามารถทําลายพระโพธิสัตว์ได้หรือทําลายนกยุงทองตัวนี้ได้ก็เข้าไปทําความเข้าใจ และการที่นกยุงบริษัทจเจริญพะปะริศตป้องกันตนเองก่อนแล้วจึงบินไปหาอาหารจึงขึ้นไปยังปัจจันทยชนบทจับนกนางนากยูงได้ตัวหนึ่งอ๋อไปเห็นว่าทุกครั้งก่อนนกยุงจะออกจากรังไปหาอาหารจะมีการสวดมนต์นะคนในยุคนั้นเขาฟังกันออกอยู่นะก็เป็นการใช้ภาษาที่พูดกันเข้าใจอยู่ให้เวลาจะกลับก็มีการสวดมนต์เป็นเพราะมนต์นี้แน่ๆทำให้สามารถป้องกันเหตุเพศภัยจาก การถูกจับได้แต่ก็มีวิธีการแก้ทำยังไงถึงจะให้มนนี้เสื่อมก็รู้ว่าจะต้องอาศัยนกยูงตัวเมียก็เลยไปจับนกยูงตัวเมียตัวหนึ่งมาฝึกให้รู้จักการฟ้อนด้วยเสียงปรบมือและให้รู้จักการขันด้วยเสียงดีดนิ้วมาฝึกฝนอย่างดีเลยว่าถ้าดีดนิ้วอย่างนี้นะต้องมีการสะบัดขนฟ้อนคือเป็นการฟ้อนแบบนางนกยูงเขาะนะก็ทำกิริยาการสารพัดเลย ท่านฝึกนางนกยุงจนชำนาญดีแล้วจึงพามันไปเมื่อนกยุงทองยังไม่เจริญพระปรลิตปักโคนบ่วงดักไว้ในเวลาเช้าทําสัญญาณให้นางนกยูงขันอพอรู้ว่าอ้านกยุงตัวนกยุงทองตัวผู้เนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วแต่ไม่ทันได้สวดมนก็รีบส่งสัญญาณให้นางนกยุงที่ตนเองฝึกไว้ดีเนี่ยทําสัญญาณส่งเสียงขันก่อนเลยนกยุงทองได้ยินเสียงมาตัวคมซึ่งเป็นข้าศึกก็เร่าร้อนด้วยกิเลส โอ้โหนกยุงแต่ผู้จะลืมว่าสามัญสำนึกของมนุษย์พอราคะมันเกิดขึ้นก็ลืมนะลืมเลยลืมการสวดมนต์ไม่อาจ,จเจริญพระปริตได้จึงบินโผไปติดบ่วงนะพอได้ยินเสียงตัวเมียปับ๊บโอ้โหลืมเสียงสวดมนต์ลืมการสวดมนต์รีบบินไปหาตัวเมียพอบินไปปุ๊บก็ติดบ่วงเลยนายพรานจึงจับนกยุงทองไปถวายพระเจ้าพราณสีพระราชาทอดพระเนตรเห็นรูปสมบัติของนกยุงทองก็ทรงพอพระทยัย พระราชทานที่ให้จับนกยุงทองบริษัทจับอยู่เห,เหนือคอนที่เขาจัดแต่งให้ดีจึงทูลว่านี่เป็นเรื่องการคุยกันระหว่างมนุษย์กับนกยุงนะข้าแต่มหาราชเพราะเหตุไรจึงมีรับสั่งให้จับข้าพเจ้าพระราชาตรัสว่าข่าวว่าผู้ใดกินเนื้อเจ้าผู้นั้นจะไม่แก่ไม่ตายนกยุงทองทูลว่าข้าแต่มหาราชคนทั้งหลายกินเนื้อข้าพเจ้าจะไม่แก่ไม่ตายก็แจ้งเถิดแต่ข้าพเจ้าจากตายหรือเออก็ให้เขาคิด อ้าเขาเขียนกันไว้อย่างนั้นว่าถ้าใครกินเนื้อข้าพเจ้าแล้วไม่แก่ไม่ตายแล้วกินตอนข้าพเจ้ามีชีวิตหรือกินตอนที่ข้าพเจ้าตายถ้าพวกท่านกินเนื้อข้าพเจ้าก็แสดงข้าพเจ้าต้องตายนั่นแสดงว่าขนาดว่าตัวข้าพเจ้ายังตายและไอ้คนกินมันจะไม่ตายได้อย่างไรคือท่านพยายามสื่อความหมายอย่างนั้นจึงรับสั่งว่าจริงของจริงเจ้าต้องตายกราบทูลว่าข้าแต่หาราชเจ้าเมื่อข้าพเจ้าต้องตายผู้กินเนื้อข้าพเจ้าแล้วทําอย่างไรจริงจะไม่ตายเล่า คนที่โดนกินยังจะต้องตายเลยแล้วทำไมไอ้คนที่กินจะไม่ตายยังรับสั่งว่าเจ้ามีตัวเป็นสีทองเพราะฉะนั้นมีข่าวว่าผู้ที่กินนั่นเจ้าแล้วจกไม่แก่ไม่ตายเป็นเพราะเจ้ามีสีทองนี่แหละทำให้คนเข้าใจว่าจะกินเจ้าแล้วจะไม่แก่ไม่ตายนกยมบริษัทก็เลยกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชข้าพระเจ้ามีสีทองเพราะมีเหตุหาไม่ได้เมื่อก่อนข้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าจากักรพรรดนี่ไงแสดงว่านกยูงตัวนี้ท่านระลึกชาติได้จริงๆ ลึกชาติว่าโอการที่ข้าพเจ้ามีผลเป็นสีทองก็เพราะว่าในอดีตชาตินั้นเกิดเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดินนครนี้แหละทั้งตนเองก็รักษาศีลห้าแม้ชนทั้งหลายทั่วจัก,กรวาลก็ให้รักษาศีลห้านี่ไงศีน,นี่ยทำให้รูปร่างท่านสวยสดงดงามแม้เป็นนกเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีผิวมีสีสวยสดงดงามข้าพเจ้าสิ้นชีพแล้วไปบังเกิดในภพดาวดึง ดำรงอยู่ในภพนั้นตลอดอายุจุติจากน้นแล้วจึงมาเกิดในกำเนิดนกยุงเพราะผลแห่งอกุศรกรรมอื่นอีกอย่างหนึ่งแต่ตัวมีสีทองกอนวิภาพสีห้าที่รักษาอยู่ก่อนนี่บอกไว้ชัดเจนว่าอดีตชาติเคยเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิในพระนครน,นี้พาชาวโลกพาชาวเมืองทั้งหลายรักษาศีลห้าด้วยกําลังบุญแห่งศีหห้าจึงทําให้เป็นนกยุงสีทองที่จริงแล้วเนี่ยตายไปแล้วไปเกิดในดาวบดึงนะ แต่ด้วยวิบากกรรมก่อนที่จะมาเป็นพระเจ้าจากักรพรรดินั่นนะ่ะมันแทรกเข้ามาได้แทรกเข้ามาได้ก็เลยมาเกิดเป็นสัตว์แต่ด้วยกําลังบุญแห่งศีลห้าแม้เป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์พิเศษอย่างที่กล่าวมานี้พระราชาว่าอย่างไงรับสั่งถามว่าเจ้าพูดว่าเจ้าเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิรักษาศีลห้าตัวมีสีสีทองเพราะผลแห่งศีลข้อนี้เราจะเชื่อได้อย่างไรมีใครเป็นพยานอ่านไม่เชื่ออ,อีกนะถามว่าใครเป็นพยานเจ้าล่ะ ก็กราดทูลว่าข้าแต่มหาราชเมื่อครั้งเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิข้าพระเจ้านั่งรถสําเร็จด,ด้วยแก้วเจ็ดประการเที่ยวไปในอากาศรถของข้าพระเจ้านั้นจมอยู่ภายใต้ภาคพื้นสระมงคลโบกกรณีโปรดให้ยกรถนั้นขึ้นจากสระมงคลโบกกรณีเถิดรถนั้นจักเป็นพยานของข้าพระเจ้าโอ้ดี่ยังยังหลงเหลือนะยังยังหลงเหลือหลักฐานถ้าบอกโอ้มันเป็นรถที่พระเจ้าจากักรพรรดิใชนะ้ประดับด้วยแก้ว ตระนกเจ็ดประการมันจมอยู่ใต้สระโบกกรณีนี้ในเมืองนี้แหละพาไปขุดเอาขึ้นมาเป็นพยานหลักฐานทางวัตถุพระราชารับสั่งว่าด,ดีละแล้วให้วิทย์น้ำออกจากสระโบกกรณียกลดขึ้นได้จึงทรงเชื่อคําของพระบริษัทพระบริษัทแสดงทมถวายพระราชาว่าข้าแต่มหาราชธรมที่ปรุงแต่งทั้งหมดที่เหลือนอกจากพระอรมตะมหานิพานแล้วชื่อว่าไม่เที่ยงมีความสิ้นและความเสื่อมเป็นธรรมดาเพราะมีแล้วกลับไม่มีท่านก็บอกเลยว่าโอ้ นอกจากพะนิพานแล้วเนี่ยส่วนอื่นถือว่าตกอยู่ใน้าของไตรล,ลักษณ์แต่พะนิพานนี่ข้ามผลจากไตรลักษณ์แล้วนะเนี่ยท่านก็บอกไว้ชัดเจนส่วนอื่นนั้นก็ต้องเสื่อมเสื่อมสิ้นไปตามธรรมดาดังนี้แล้วให้ราาใ 5. พระราชาดำรงอยู่ในศีลห้าพระราชาทรงเลื่อมใสบูชาบริษัทด้วยราชสมบัติได้ทรงกระทำสักการะเป็นอันมากนกยุงก็เลยตักเตือนต่อไปว่านกยุงทองถวายราชสมบัติคืนแด่พระราชาพักอยู่สองสามวันจึง ถวายโอวาทว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงทรงไม่ประมาทเถิดแล้วบินขึ้นอากาศไปยังภูเขาธันดกะฮิลันฝ่ายพระราชาดำรงอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์แล้วทรงบำเพ็ญบุญมีทานเป็นต้นพระาศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานีมาแล้วทรงประกาศสัจธรรมประชุมฉาดเมื่อจบสัจธรรมภิกษุผู้กสัตรย์ตั้งอยู่ในพระอระหันต์เนี่ยก็คือเป็นวิธีการสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่พระภิสูุรูปนั้นคือดึงสภาวะใจของท่าน ให้มาเห็นสภาพความเป็นจริงว่าโอ้โหกิเลสมันมันแรงมากนะถ้าท่านไม่รู้จักวิธีการป้องกันไม่รู้จักวิธีการเอาชนะมันได้มันก็จะทําให้เราตกอยู่อํานาจของมันอยู่อย่างนั้นดูดีขนาดว่าพระโพธิสัตว์มีบุญบาร,รมีขนาดนั้นระลึกทตาได้ขนาดนั้นนะเสียงสวดมนต์ทุกเช้าทุกเย็นแต่พอได้ยินเสียงตัวเมียเนี่ยโอ้โหทำให้สมาธิคลาดเคลื่อนดังนั้นนะ่ะยาประมาณต้องรักษาใจตนเอง อย่าให้ไปตกอยู่อํานาจของกิเลสอย่างนั้นก็พยายามเทศสอนปรับปรุงสภาวะใจของพิสุรุมนั้นจนกระทั่งพอฟังจบปุ๊บเนี่ยท่านสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ท่าบอกว่าพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นพระอ,อนุนในบัดนี้ส่วนนกยูงทองได้เป็นราตาถาคตแหล่นี่ก็เป็นการประชุมชาดกก็จะเห็นได้ว่าเราจะเห็นถึงสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาเป็นเครื่อง ในการสอนพุทธบริษัทเรียกว่าเป็นการยกตัวอย่างหรือย,ยกชาดกหรือจะเรียกว่าเป็นบุคลาธิฐานเอาตัวบุคคลคือตัวพระองค์ท่านเองที่ประสบมาแทๆ้ๆจริงๆเนี่ยผ่านวิกฤตนั้นมาได้อย่างไรสู้กันมาได้อย่างไรให้เป็นอุทาหรณ์ในการที่ทําให้เราได้เอาพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในการฝึกฝนอบรมตนเองโดยเฉพาะเรื่องของการฝึกใจของเรา ไม่ให้ตกไปสู่อำนาจของสิ่งที่ชั่วร้ายมีราคะโทสะโมหะหรือมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นอย่างนี้ดังนั้นในโมระชาดกหรือโมระปริตนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นว่าการที่เราระลึกนึกถึงคุณของพระัตนไตยย่อมมีอนุภาพที่สามารถปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองตัวของเราเองได้ดังนั้นก็ให้ท่านทั้งหลายได้พยายามฝึกฝนอบรมตนเองอย่างน้อยก็ให้รู้จักกัน สวดมนต์ไหว้พระเป็นพัฒนธรรมประเพณีเพื่อให้ใจของเรากุกเกี่ยวอยู่กับพรัฒนตนาไตรยอย่างนี้วันนี้ก็ขออนุมโมทนาสาธุการขอให้บุญรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมา่นปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบปฏิกุศลขอความปรารถนานนั้นจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จขอให้มีดวงตายนธรทมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์ สร้างบารมีไปถึงที่สุดในธรรมจงทุกท่านทุกประการเทินขอจเจริญพร